إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยถึงวิถีชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการใช้ชีวิตกับอัลกุรอานว่าท่านได้มอบชีวิตของท่านให้กับอัลกุรอานอย่างไรแต่ละวันท่านใช้ชีวิตอย่างไรกับอัลกุรอานบ้างแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องราวอันงดงามที่เราได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยบรรดาซอฮาบะห์บรรดาคนที่ใกล้ชิดตัวท่านและแน่นอนที่สุดว่านอกจากความสวยงามในชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้ใช้ชีวิตกับอัลกุรอานที่บรรดาซอฮาบะห์เล่าให้เราฟังแล้วตัวซอฮาบะห์เองก็ย่อมได้รับอิทธิพลจากสิ่งที่พวกเขาได้เห็นจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารับรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมว่าพวกเขาแตกต่างกันมากไหมในการใช้ชีวิตกับอัลกุรอานุลกะรีมระหว่างพวกเขากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนว่าคงไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันมากเพราะระหว่างครูกับลูกศิษย์ระหว่างคนที่ใกล้ชิดและสอนอย่างใกล้ชิดอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์เหมือนกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่ดีที่สุดค็อยรุนนาสกอรนีซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมคนที่ดีที่สุดประชาชาติที่ดีที่สุดก็คือคนในยุคของฉันหลังจากนั้นก็คือคนยุคถัดจากอีก1ยุคและอีก1ยุคทั้งหมด3ยุค3ศตวรรษซึ่งอุลามะได้อธิบายว่าالصحيح أن قرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم ศตวรรษของท่านนบีก็คือศตวรรษของบรรดาซอฮาบะห์และศตวรรษหลังจากบรรดาซอฮาบะห์ก็คือศตวรรษของบรรดาอัตตาบิอีนหรืออัตตาบิอูนและหลังจากยุคของอัตตาบิอีนก็คืออัตตาบิอุตตาบิอีนหรืออัตบาอุตตาบิอีนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างบางตัวอย่างที่จะทำให้เรามีกำลังใจว่าอยากจะใช้ชีวิตกับอัลกุรอานอย่างไรพี่น้องครับเริ่มต้นด้วยบุคคลที่เป็นสุดยอดแห่งบรรดาซอฮาบะห์นั่นก็คือท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันท่านหญิงอัยชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอาการป่วยก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตก็มีซอฮาบะห์มาบอกกับท่านว่าถึงเวลาละหมาดแล้วในขณะที่ท่านไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นไปเป็นผู้นําในการเป็นอิหม่ามละหมาดท่านก็เลยบอกว่ามูรูอับาบักรินฟัลยุศอลลิบินนาสจงบอกให้อบูบักรไปละหมาดเป็นอิหม่ามเถิดอัยชะห์ได้ยินดังนั้นก็เลยเข้าใจและนางเหมือนกับต้องการที่จะทักท้วงไม่อยากจะให้พ่อของนางไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดเพราะนั่นเหมือนกับว่าพ่อของนางจะต้องแบกรับหลังจากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปซึ่งเป็นหน้าที่คอลิฟะห์ซึ่งเป็นภาระอันหนักหน่วงนางเข้าใจนางก็เลยพยายามที่จะไปพูดกับท่านนบีว่าอินนะอบาบักรินรอญุลรอกีกยารอซูลุลลอฮ์จริงๆแล้วอบูบักรเนี่ยเป็นคนที่อ่อนไหวมากรอญุลรอกีกเป็นคนที่อ่อนไหว
อิซาقرأ غلبه البكاء ما شاء الله เวลาที่ท่านอบูบักอ่านอัลกุรอานเนี่ยท่านจะอดไม่ไหวต้องร้องไห้ทุกครั้งซุบฮานัลลอฮ์เราต้องการที่จะบอกว่านี่แหละคือคนที่เป็นผู้ใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าตัวท่านนบีเองเวลาที่ท่านอ่านอัลกุรอานท่านก็ร้องไห้เวลาที่ท่านฟังอัลกุรอานท่านก็ร้องไห้ซอฮาบะห์ผู้ใกล้ชิดท่านอย่างอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ไม่ต่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานแล้วจะมีอาการหลั่งน้ำตาออกมาซุบฮานัลลอฮ์ซอฮาบะห์ท่านต่อไปที่เรารู้จักกันดีก็คืออุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนที่เข้มแข็งลักษณะนิสัยโดยผิวเผินเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับท่านอบูบักถ้าอบูบักเป็นสายบุญอุมัรก็เป็นสายบุอยู่กันคนละเหมือนกับคนละบุคลิกเลยแต่เชื่อไหมเวลาที่อุมัรอยู่กับอัลกุรอานุลกะรีมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากบุคคล 2-3 คนที่เรากล่าวถึงไม่ต่างไปจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและไม่ต่างไปจากท่านอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันอับดุลลอฮ์อิบนุชัดดาดยะกูลซะมิอ์ตุนะชีจะอุมัรอิบนุลคอฏฏอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุوإني لفي آخر الصفوف إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عبد الله بن شداد بن تابعين لما كابتن عمر بن الخطاب تاو لانسود لما تاو لانسود เนี่ยท่านบอกว่าฉันได้ยินเสียงสะอื้นของอุมัรอิบนุลคอฏฏอบซึ่งเป็นอิหม่ามนำละหมาดอยู่พี่น้องลองคิดดูไม่ได้อยู่แถวหน้าอยู่แถวหลังสุดซึ่งไม่ทราบว่าในสมัยนั้นเนี่ยละหมาดครั้งหนึ่งมีจำนวนกี่แถวแต่อยู่หลังสุดเนี่ยยังได้ยินเสียงสะอื้นให้ของอุมัรอิบนุลคอฏฏอบตอนที่ท่านอ่านอายัดว่าอย่างไรอินนามาอัชกูบัสซีวะฮุซนีอิลัยกอายัดนี้อยู่ในซูเราะห์ยูซุฟตอนที่ยากูบขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืนลูกชายหรือยูซุฟด้วยความโศกเศร้ายากุบขอดูอานี้และอุมัรก็อ่านอายัดนี้และท่านก็ร้องไห้ด้วยความรู้สึกลึกซึ้งถึงอายัดที่กำลังอ่านอยู่พี่น้องครับนอกจากนี้ซอฮาบะห์รุ่นเล็กที่มีอายุน้อยกว่าหน่อยอย่างเช่นท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเรารู้จักกันดีอิบนุอบีมุลัยกะห์ท่านบอกว่าซอฮิบตุอิบนุอับบาสบิมักกะฮ์อิลัลมะดีนะห์فكنا إذا نزلنا منزلا قام شطر الليل والناس نيام ولقد رأيته ذات ليلة يقرأ قول الله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فظل يكررها وينشج حتى طلع عليه الفجر ابن أبي مليكة ลูกศิษย์ของอิบนุอับบาสบอกว่าฉันได้ร่วมเดินทางกับอิบนุอับบาสจากมักกะไปมะดีนะและเวลาถึงกลางคืนเนี่ยเราก็หยุดพักเมื่อทุกคนนอนหมดอิบนุอับบาสลุกขึ้นมายามกลางคืนยามดึกสงัดในขณะที่คนอื่นกำลังนอนหมดและท่านก็ลุกขึ้นมาละหมาดกิยามุลไลครั้งหนึ่งฉันเห็นอิบนุอับบาสอ่านอายัดนี้พวกเราเคยฟังอายัดนี้หรือเปล่าครับอยู่ในซูเราะห์กอฟอายัดที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะจาอัตซักเราะตุลเมาติบิลฮักความเจ็บปวดความเจ็บปวดเมื่อใกล้ตายนั้นแน่นอนจะต้องมาหาพวกเจ้านี่คือความหมายของอายัดนี้ความเจ็บปวดเวลาที่เราจะสิ้นชีวิตนั้นแน่นอนจะต้องประสบกับพวกเจ้าซาลิกะมากุนตะมินฮุตะฮีในขณะที่พวกเจ้าเนี่ยพยายามที่จะเลี่ยงไม่ให้เจอกับความเจ็บปวดตอนที่ใกล้ตายมันไปไม่ได้อิบนุอับบาสอ่านอายัดนี้ทั้งอายัดทั้งคืนหนึ่งอายัดทั้งคืนทวนแล้วทวนอีกทวนซ้ำทวนอีกทวนแล้วทวนเล่าจนกระทั่งขึ้นฟัจร์หรือถึงเวลาซุบฮ์ในขณะที่อัสมาบินติอับดุลบักรหลานชายของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุรวะห์อิบนุซุบัยร์ได้ถามว่า
كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن หลานชายถามคุณย่าว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นอย่างไรสภาพของพวกเขาเป็นอย่างไรเวลาที่พวกเขาฟังอัลกุรอานนางตอบว่าตัดมะอูอะยุนุฮุมวะตักชะอิรรุจุลูดุฮุมกะมานะอะตะฮุมุลลอฮพวกเขาเวลาที่ฟังอัลกุรอานแล้วน้ำตาจะไหลออกมารูขุมขนจะลุกชันด้วยความหวาดด้วยความหวาดกลัวด้วยความลึกซึ้งกับอัลกุรอานสุบฮานัลลอฮพี่น้องครับความรู้สึกแบบนี้แน่นอนว่ามันเกิดมาจากการที่พวกเขาพิจารณาอ่านอัลกุรอานด้วยความรู้สึกด้วยความพิจารณาด้วยการตะดับบุรด้วยความใคร่ครวญเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะรู้สึกถึงความหมายอันลึกซึ้งของอัลกุรอานถ้าหากเราอ่านอัลกุรอานแบบเร็วๆอ่านอัลกุรอานแบบเหมือนรถด่วนเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าซอฮาบะห์หลายๆคนได้ให้คำนะซีฮัตอย่างเช่นอิบนุมัสอูดรอดิยัลลอฮุอันท่านบอกว่าอย่างไรลาตะฮุซุลกุรอานฮะซะชะอิรวะลาตันซุรูฮุนัซรัดดะกลวะกิฟูอินดะอะจาอิบิฮิวะฮัรริกูบิฮิลกุลูบวะลายะกุนฮัมมุอะฮะดิกุมอาคิเราะซูเราะห์วะกาลอัยฎันอิซาซะมิอ์ตัลลอฮะยะกูลยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูฟะอัศฆิลาฮาซะมะอะตฟะอินนะฮูค็อยรุนตุอ์มะรุบิฮิเอาชัรรุนตุศรอฟุอันฮูอิบนุมัสอูดบอกว่าอย่าอ่านอัลกุรอานเร็วๆเหมือนกับอ่านกวีอ่านกลอนอ่านตัดเป็นสั้นๆๆและอย่าทำให้มันกระจัดกระจายเหมือนกับลูกตะมัดที่หล่นมาจากต้นลูกตะมัดลูกอินทผลัมที่มันเป็นลูกเน่าเสียที่มันหล่นมาจากต้นแล้วกระจัดกระจายไม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นการเปรียบเทียบแต่ให้ทำอย่างไรวะกิฟูอินดะอะจาอิบิฮิเวลาอ่านอัลกุรอานให้หยุดเจออายะห์ไหนที่รู้สึกมหัศจรรย์ให้หยุดพิจารณาวะฮัรริกูบิฮิลกุลูและพยายามทำให้หัวใจมันสั่นตามไปด้วยให้เกิดความรู้สึกในใจไปด้วยเรากำลังอ่านอะไรอยู่ความหมายของอายะห์นี้กำลังพูดถึงอะไรกับเราอยู่ฮัรริกูบิฮิลกุลูวะลายะกุนฮัมมะอะฮะดิกุมอาคิรุสซูเราะห์อย่าคิดแต่ว่าเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบอันนั้นไม่ใช่วิธีของซอฮาบะห์ในการอ่านอัลกุรอานครั้งหนึ่งอบูฮัมซะห์ได้พูดกับอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าอินนีรอญุลซะรีอุลกิรออะห์แท้จริงแล้วฉันเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานเร็วมากวะรุบบะมากะรออตุลกุรอานฟีไลละตินมะรตันเอามะรตัยนบางทีฉันอาจจะอ่านอัลกุรอานจบซุบฮานัลลอฮ์1ครั้ง1คืน1คืน1ครั้งจบนะบางคนอ่านได้จบ1คืนอ่านอัลกุรอานจบเล่ม1ครั้งหรือ2ครั้งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนในยุคนั้นยุคนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นไปได้ไหมอิบนุอับบาสแทนที่จะสนับสนุนท่านบอกว่าอย่างไรฟะกาลอิบนุอับบาสละอันอักรอซูเราะตันวาฮิดะห์อัจบะอิลัยยะมินอันอัฟอะละมิสลมาฟะตะฟะลูฟะอินกุนตะฟาอิลันลาบุดดะฟักรอฮุกิรออะตันตุสมิอุซุนัยกวะยะอีฮิกัลบุกาอิบนุอับบาสบอกว่าท่านไม่ได้ห้ามแต่ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วสำหรับฉันส่วนตัวของฉันเนี่ยการที่ฉันอ่านซูเราะห์เดียวตอนกลางคืนอ่านแค่ซูเราะห์เดียวอ่านด้วยความเข้าใจเป็นสิ่งที่ฉันชอบที่จะให้ทำแบบนั้นมากกว่าและถ้าจำเป็นที่จะอ่านเร็วๆจริงๆให้มีลิมิตลิมิตอย่างไรให้อ่านหูสามารถที่จะตามเสียงอ่านของเราให้ได้ไม่ใช่อ่านหูไม่ทันได้ฟังอ่านไปเรื่อยหูไม่ทันได้รู้เรื่องว่ากำลังอ่านอะไรต้องให้หูของเราสามารถที่จะทันตามได้ว่ากำลังอ่านอะไรอยู่และให้หัวใจสามารถที่จะทันเข้าใจว่าอายะห์นี้กำลังพูดถึงอะไรอยู่พี่น้องครับมีรายงานอีกมากมายที่พูดถึงการตะดับบทของบรรดาซอฮาบะห์และการที่พวกเขามีความรู้สึกลึกซึ้งกับอัลกุรอานเวลาที่เจอกับอายะห์ใดอายะห์หนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าอายะห์นี้กำลังพูดถึงเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนอะไรอ่ะสะกิดใจทันทีทันใดอย่างที่เกิดขึ้นกับซาบิตบินกัยซ์บินชัมมาสเป็นคนที่มีเสียงดังเวลาพูดเนี่ยเสียงเหมือนดังจนควบคุมไม่ได้อ่ะบางคนก็พวกเราบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้น
เป็นคนที่เสียงดังโดยปกติธรรมชาติของเขาพออายัดนี้ลงมาอายัดที่อยู่ในสุรทูลฮุจรอตอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนอามานูลาทารฟะอูอัศวาตะกุมฟาวกะซาวตินนบีวะลาตัจฮะรูละฮูบิลกอลิกะจะฮรีบะอ์ดิกุมลิบะอ์ดิลอันตะฮบะตะอะมาลุกุมวะอันตุมลาตัชอูรูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าได้เสียงดังต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชัดดาดเป็นยังไงชัดดาดฟังอายัดนี้แล้วมีความรู้สึกว่าตายละฉันเป็นชาวนรกแน่นอนอายัดนี้ลงมาที่หัวกบาลฉันแล้วก็เลยไม่ไปมัสยิดแต่ไม่ใช่ไม่ไปมัสยิดไม่ไปอยู่ในไปมัสยิดแต่ไม่ได้อยู่กับเวลาที่ท่านนบีนั่งอยู่เนี่ยชัดดาดเนี่ยเหมือนกับเกรงไม่อยากจะอยู่กับท่านนบีละไม่อยากจะมานั่งอยู่เพราะกลัวว่าตัวเองจะพูดเสียงดังซุบฮานัลลอฮ์ท่านนบีก็เลยถามคนข้างๆว่าฉันไม่เห็นชัดดาดหลายวันเนี่ยไม่เห็นซาบิดไม่ใช่ชัดดาดนะซาบิดบินไกซ์เนี่ยฉันไม่เห็นซาบิดหลายวันซาบิดไปไหนไปถามว่าซาบิดไปไหนก็เลยให้คนไปตามให้ใครไปตามให้ซาอัดบินมูอาซไปตามซาอัดก็ไปตามซาบิดที่บ้านไปถามว่าทำไมท่านไม่มาหาท่านนบีช่วงหลังๆนี่เป็นอย่างไรซาบิดก็เลยเล่าให้ฟังว่าฉันฟังอายัดหนึ่งที่ลงมาบอกว่าห้ามเสียงดังถ้าใครที่เสียงดังต่อหน้าท่านนบีแล้วเนี่ยการงานของเขานี่จะถูกลบล้างจนหมดสิ้นฉันก็เลยกลัวที่จะไปนั่งอยู่กับท่านนบีกลัวฉันจะพูดเสียงดังต่อหน้าท่านฉันนี่เป็นชาวนรกแล้วท่านนบีพอซาอัดกลับไปบอกท่านนบีอย่างนั้นท่านบอกว่าบัลฮุวะมินอะห์ลิลญันนะห์ซาบิดไม่ใช่ชาวนรกซาบิดเป็นชาวสวรรค์รอดิยัลลอฮุอันฮุสิ่งที่เราต้องการจะบอกก็คือว่านี่คือความรู้สึกของบรรดาซอฮาบะห์เวลาที่ฟังอายะห์อัลกุรอานอายะห์ใดอายะห์หนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่ามันใช่มันคือสิ่งที่ตัวเองกำลังประสบอยู่ก็จะมีอาการออกมาให้เห็นว่าได้รับร่องรอยและอิทธิพลของอัลกุรอานมากน้อยแค่ไหนแน่นอนว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายของบรรดาซอฮาบะห์อีกหลายคนบางคนถึงกับบริจาคที่ดินที่รักที่สุดที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาทรัพย์สมบัติที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาให้กับหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะได้ยินแค่อายัดเดียวลันตะนาลุลบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาตุฮิบบูนี่คือเรื่องราวต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่พวกเขาอยู่ต่อหน้าคัมภีร์ของอัลลอฮ์อัลกุรอานุลกะรีมบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลอะซีมونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد พี่น้องครับ Allah سبحانه وتعالى ประทานอัลกุรอานลงมาเป็นทางนำให้กับพวกเราและคนที่รู้ดีที่สุดว่าอัลกุรอานนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์มากแค่ไหนก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นก็เป็นบรรดาซอฮาบะห์เป็นบรรดาตาบีอีเป็นคนในยุคที่เราเรียกว่าอัสซะลาฟุศศอลิหพวกเขาเรียนอัลกุรอานไม่ได้เรียนเพื่อเพียงแค่อยากจะให้มันเป็นผลบุญอย่างเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่พวกเขาตั้งเป้าในการเรียนอัลกุรอานก็คือเรียนเพื่อให้เข้าใจเรียนเพื่อให้ได้ปฏิบัติกับอัลกุรอานจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชัยยะบัตนีฮูดุนวะอะคาวาตุฮาซูเราะฮูดทำให้ฉันเป็นงอกเราก็จะได้ยินเรื่องคล้ายๆกันนี้จากบรรดาตะบีอีนครั้งหนึ่งอับดุรเราะห์มานอิบนุอบีไลลาบอกว่าدخلت علي امرأة عبد الرحمن ابن أبي ليلى นี่เป็นตาบีอีนบอกว่าครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามา
ในขณะที่วะอานะอักรอซูเราะตะฮูดในขณะที่ฉันกำลังอ่านซูเราะฮูดอยู่ผู้หญิงคนนั้นได้ยินอับดุรเราะห์มานเนี่ยกำลังอ่านซูเราะฮูดก็เลยทักว่าอะฮากะซาอะฮากะซาตุกรอซูเราะตุฮูดนี่เจ้าอ่านซูเราะฮูดอย่างนี้เหรอซุบฮานัลลอฮ์หมายความว่าอ่านโดยเหมือนกับอ่านเร็วๆอ่านแบบไม่ได้ตั้งใจตะดับบทขนาดตะบีอีเนี่ยนะจริงๆแล้วผมว่าเขาก็น่าจะตะดับบทระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ใช่นางบอกว่าอย่างไรนางบอกว่าวัลลอฮ์ขอสาบานด้วยอัลลอฮ์อินนีฟีฮามุนซูซิตตะติอัชฮุรวะมาฟะรอกตุมินกิราอะติฮาขอสาบานด้วยอัลลอฮ์ฉันนั่งอ่านซูเราะฮูดนี่มา6เดือนแล้วยังไม่จบคืออะไรซูเราะฮูดเนี่ยใช้เวลา6เดือนในการศึกษาซูเราะฮูดพี่น้องครับนี่คือเป้าหมายของบรรดาอัสซะลาฟุศอลิหในการที่ใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานเพื่อจะรู้ว่าอัลกุรอานกำลังพูดถึงอะไรเหมือนกับที่ท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเรียนซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ใช้เวลาทั้งหมด4ปีเรียนซูเราะตุลบะเกาะเราะห์มีประมาณ3ยุซใช้เวลา4ปีเหมือนที่รายงานโดยเราะวะฮูอิบนุซะอ์ดฟิตตะบะกาตกาลอัคบะรานาอับดุลลอฮ์อิบนุญะอ์ฟัรฮัดดะษะนาอบุลมุลัยอันมัยมูนอันนะอิบนุอุมัรตะอัลลามะซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ฟี4ซินีนซูเราะห์บะเกาะเราะห์แค่ซูเราะห์เดียวใช้เวลา4ปีในการเรียนรู้ไม่ใช่เพราะการที่อ่านใช้เวลาตั้ง4ปีเพราะความล่าช้าหรือเพราะท่องไม่จำฮาชาวกัลล่ะเป็นไปไม่ได้นะอุลามะก็เลยอธิบายว่าที่อ่านช้าอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อ่านใช้เวลาเยอะอย่างนี้ไม่ใช่เพราะความช้าไลซะซาลิกะลิบุฏอิฮิฟซิไม่ใช่เพราะจำไม่ได้ไม่ใช่เพราะนู่นนี่นั่นบัลลิอันนะฮูกานะยะตะอัลลัมฟะรออิฎะฮาวะอะห์กามะฮาวะมายะตะอัลลักุบิฮาแต่ที่ใช้เวลา4ปีเพราะว่าเรียนบทบัญญัติต่างๆที่อยู่ในซูเราะห์นี้เรียนฮุกมฮักกัมต่างๆที่อยู่ในซูเราะห์นี้แน่นอนครับตัวอิบนุมัสอูดเองรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านบอกว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีเวลาที่พวกเขาเรียนอัลกุรอานเนี่ยครั้งหนึ่งแต่ละครั้งที่เรียนอัลกุรอานเนี่ยจะไม่เกินประมาณ10อายะห์จะไม่เรียนอายะห์ต่อไปอีกกลุ่มอายะห์ต่อไปหรืออีกชุดนึงนี่จะไม่เรียนจนกว่าจะเข้าใจความหมายของมันก่อนจนกว่าจะเข้าใจก่อนว่าอายะห์ชุดแรกเนี่ยกำลังพูดถึงอะไรและสามารถปฏิบัติได้ตามนั้นจริงๆก่อนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ทำให้คนในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปลี่ยนแปลงและได้รับเกียรติอย่างสูงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสภาพสังคมของพวกเขาทำไมถึงได้รับบารอกัตได้รับความเจริญรุ่งเรืองและได้รับสิ่งต่างๆมากมายที่อัลลอฮฺประทานให้กับพวกเขาเพราะพวกเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้กับคัมภีร์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลามามองดูตัวเราทุกวันนี้เปรียบเทียบตัวของเรากับตัวของบรรดาซอฮาบะห์ในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่ามันจะมีความห่างไกลกันอยู่แต่เราก็สามารถที่จะขยับเข้ามาให้ใกล้ที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้เริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองให้ใกล้ชิดกับอัลกุรอานมากขึ้นตั้งใจที่จะเรียนและศึกษาซูเราะห์ต่างๆเริ่มจากซูเราะห์สำคัญซูเราะห์เล็กๆซูเราะห์ที่เราอ่านทุกวันอย่างน้อยที่สุดให้เราได้มีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราได้ใช้อัลกุรอานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตบ้างแล้วอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسناوإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون